การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นมักจะใช้เมื่อไม่ต้องการอ้างอิงถึงลักษณะประชากรส่วนใหญ่จะใช้กับงานวิจัยสำรวจข้อเท็จจริงกับกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ต้องการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆนอกจากนี้ยังมีเหตุผลทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลาเพราะการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นจะมีค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยกว่าอาศัยความน่าจะเป็นการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นนั้นมีหลายวิธีเช่นการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงหรือบางครั้งเรียกว่าการสุ่มแบบพิจารณาเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลยพินิจของผู้วิจัยในการกำหนดสมาชิกของประชากรที่จะมาเป็นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่างว่ามีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นตัวแทนที่จะศึกษาได้หรือไม่ข้อจำกัดของการสุ่มตัวอย่างแบบนี้คือไม่สามารถระบุได้ว่าตัวอย่างที่เลือกนั้นจะยังคงลักษณะดังกล่าวหรือไม่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปตัวอย่างการเลือกตัวอย่างตามสะดวกหรือความง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลข้อจำกัดของการสุ่มแบบนี้จะมีลักษณะเหมือนกับการสุ่มโดยบังเอิญการเลือกตัวอย่างตามสะดวกเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลักกลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่างเช่นสอบถามความคิดเห็นในการให้บริการอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยคือนักศึกษา50คนโดยการที่นักศึกษา50คนเดินเข้ามารับประทานอาหารในช่วงเช้าของวันหนึ่ง